ธานกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันและก็ภาคีอีก 3-4 ท่านนะครับที่มากันในวันนี้นะครับเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์นะครับจากการโพสต์ของอบจ.ที่นี่นะครับผมเราก็เลยมาเป็นตัวแทนนะครับมาเป็นตัวแทนเพื่อจะมาแจ้งมาบอกท่านว่าสิ่งที่ทางอบจ.ของจุฬาทำลงไปนะครับมันเป็นความเสื่อมเสียแล้วก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือบทความหลายๆบทความจากศิษย์เก่านะครับซึ่งผมก็จะเรียบเรียงมาได้พอสมควรนะครับก็มีดังนี้นะครับเนื่องจากนะครับอบจ.หรือองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬานะครับได้โพสต์ Facebook ในเพจของอบจ.เองในวันที่13ตุลาที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9การที่จะไม่จงใจโพสต์พระบรมฉายาลักษณ์และข้อความสดุดีพระองค์อันนั้นประชาชนทั่วไปไม่ได้ติดใจอะไรครับผมแต่ที่โพสต์ภาพโจชัวหว่องนะครับนักเคลื่อนไหวชาวฮ่องกงและภาพด้านหลังของภาพที่นำมาเผยแพร่ที่มีลักษณะคล้ายกับพระบรมฉายาลักษณ์และแต่งกลอนอวยพรลงท้ายด้วยทรงพระเจริญครับซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคำว่าทรงพระเจริญนี้จะใช้กับกษัตริย์เท่านั้นนะครับซึ่งทำให้ผู้คนที่ดูหรือว่าได้รับชมนั้นจะเข้าใจว่าเป็นการล้อเลียนเบื้องสูงนะครับเป็นการจงใจล้อเลียนเบื้องสูงนะครับเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างที่ให้ชัดเจนว่านี่ไม่ใช่เป็นแค่การเห็นต่างแต่เป็นการหมิ่นแคลนเย้ยหยันเหยียบย่ำความรู้สึกของประชาชนคนไทยนะครับที่มีความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำเพื่อความสะใจนะครับโดยไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ในประเทศเลยแม้แต่น้อยทางศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันและภาคีทุกภาคส่วนนะครับถือเป็นการกระทำที่ต่ำช้ามากที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แย่ๆอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับพวกเราหวังไว้อย่างยิ่งว่าท่านศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตเอื้ออากรนะครับอธิบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับท่านคงไม่อาจนิ่งเฉยและปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปได้คงต้องลงมาจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งกับเรานายกและกรรมการองค์การบริหารสโมสรนิสิตเพราะเชื่อว่าท่านผู้บริหารหลายท่านคงไม่เห็นด้วยไม่เห็นงามกับการกระทำอันน่าอับอายของชาวจุฬาในครั้งนี้นะครับผมและทีมงานเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่านิสิตเก่าของจุฬาประชาชนส่วนใหญ่กำลังเฝ้าดูว่าท่านทางมหาวิทยาลัยนี้จะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงให้กับสถาบันให้กลับมายิ่งใหญ่และสวยงามงดงามเหมือนเช่นเคยครับผมอันนี้ก็คือบทความทั้งหมดจากศิษย์เก่าหลายท่านผมก็ได้เรียบเรียงมานะครับมันก็มาแจ้งทางท่านรองที่รับมอบหมายแทนนะครับมาวันนี้แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือผมขอพูดก่อนนะครับคุณนพคุณคุณนพคุณมาในฐานะที่แบบว่าเป็นศูนย์รวมปกป้องสถาบันนะฮะครับอันนี้คือเป็นเขาเรียกเป็นทางการกิจจลักษณะแต่วันเนี้ยผมมาในตัวแทนของศิษย์เก่าจุฬารหัส25นะครับผมเข้าปี2525นะครับอาจารย์ก็เป็นศิษย์เก่าเหมือนกันเราจะมาพูดกันในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าจุฬานะฮะอาจารย์ก็เป็นอาจารย์สอนคณะวิศวกรรมแล้วก็เป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตพัฒนานิสิตซึ่งจะต้องดูแลอบจ.ด้วยเราก็รู้ว่าองค์กรเนี่ยองค์พยัพของจุฬาเป็นยังไงมีทั้งศิษย์เก่ามีทั้งศิษย์ปัจจุบันนะฮะสมาคมศิษย์เก่านู่นนี่นั่นตอนเนี้ยในฐานะที่ผมเป็นศิษย์เก่าจุฬาผมมีความรู้สึกว่าศิษย์เก่าไม่ใช่เฉพาะผมนะน่าจะเป็นคิดหลายเกี่ยวกับผมเยอะเหมือนกันนะรู้สึกว่าศิษย์ปัจจุบันเนี้ยกินบนเรือนขี้บนหลังคาอาจารย์รู้ไหมอาจารย์ก็น่าจะรู้ว่าจุฬาเนี่ยชื่ออะไรชื่อพระนามของร.5พระเกี้ยวก็เป็นสัญลักษณ์ของร.5นะครับต้นจามจุรีก็เป็นของร.9เพลงพระราชนิพนธ์มหาจุฬาลงกรณ์ก็ร.9เสื้อครุยก็ร.6ทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้ที่ดินของพระมหากษัตริย์ทั้งนั้นทำไมอ่ะทำไมเราอ่ะซึ่งเข้ามาตรงเนี้ยถึงได้เนรคุณกันขนาดเนี้ยอาจารย์สนับสนุนเด็กพวกนี้หรือเปล่าครับเพราะผมติดตามประวัติของอาจารย์เนี่ยแทร็กประวัติของอาจารย์เนี่ย
าจารย์สนับสนุนม็อบประชาธิปไตยจะโดยรูปแบบไหนก็แล้วแต่มีสิทธิ์ทำได้แต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าศาลรัฐธรรมนูญอย่างที่บอกว่ามันเป็นการล้มล้างการปกครองและยิ่งวันที่13ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้มันเป็นการชัดเจนมากมันคือการที่จ้องจะแซะจะหมิ่นพระมหากษัตริย์เป็นพาโรดี้ที่แบบว่าอัปลักษณ์มากอ่ะเป็นการแซะชายเป็นการแนกเป็นการแบบว่าอะไรที่มันทุเรศอ่ะอาจารย์ทนได้ไงอ่ะอาจารย์เขาเป็นเลือดสีชมพูเหมือนกันเนี่ยเด็กไทยสีชมพูเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอครับจะพูดกันในฐานะศิษย์เก่าจุฬาเนี่ยอาจารย์ให้เป็นใบ้ผมรู้เมื่อกี้ผมจะให้มาอาจารย์อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะไม่พูดขอบคุณครับก็ไม่รู้นะผมก็ส่งสารถึงนิสิตเก่าจุฬาที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยส่งสารมาถึงพวกคณาจารย์ที่สนับสนุนม็อบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับว่าอย่ากินบนเรือและขี่รถบนหลังคาเนรคุณถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมว่าใส่หัวออกไปจากที่ดินของพระมหากษัตริย์เถอะนะครับแล้วอย่างหนึ่งอาจารย์มาอยู่ตรงเนี้ยอาจารย์มาดำรงตำแหน่งแล้วอาจารย์ก็ไปนิสิตปัจจุบันเรียนจบแล้วก็กลายเป็นนิสิตเก่าเหมือนกันมันก็จะมีคลื่นลูกใหม่วนมาอย่าให้ประวัติศาสตร์ปีนี้มันได้จารึกไว้เลยว่าคณาจารย์จุฬานิสิตจุฬาเนี่ยเป็นคนที่เนรคุณนะครับกินบนเรือแล้วย้ำเลยนะขี่รถบนหลังคาครับขอบคุณครับอะไรไหมครับมีอะไรพูดไหมครับผมขอในฐานะผมเป็นตัวแทนของกลุ่มนักรบอมดำนะครับผมขอพูดว่าปณิธานของกลุ่มผมชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมมาซัพพอร์ตกับทุกๆท่านนะครับที่มีความเห็นต่อเรื่องนี้นะครับในมุมมองของพวกผมเนี่ยผมไม่ใช่ศิษย์จุฬาครับไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องเลยแต่ผมเป็นคนไทยผมรักสถาบันพระมหากษัตริย์ผมรู้ว่าเรามีผมวันนี้ได้ยังไงถ้าไม่มีอดีตถ้าไม่มีบรรพบุรุษของเราถ้าไม่มีราชวงศ์จักรีผมจะมีวันนี้ได้ยังไงผมไม่รู้คนอื่นคิดยังไงผมไม่รู้แต่ผมคิดอย่างนี้ผมคิดว่าความคิดผมเป็นความคิดที่เป็นชาติเป็นเรานะครับแล้วผมก็คิดว่ามันมีอาจจะมีคนไม่คิดเหมือนเราผมเข้าใจแต่เมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อย่างที่ท่านพูดไปแล้วนะครับว่ามาแซะมาทำร้ายจิตใจมาทำให้คนอย่างพวกผมรู้สึกว่าพูดทำไมไม่ชอบไม่ต้องพูดก็ได้คุณก็รู้อยู่ว่าแผ่นดินเรามันคิดไม่เหมือนกันแต่คุณมาทำร้ายจิตใจคนอื่นเขาผมก็ออกมาตรงนี้ออกมาตรงนี้เขาเพื่อจะบอกว่ารู้สึกยังไงครับแล้วการยื่นหนังสือในวันนี้ไม่ใช่หมายความว่าเป็นแค่คอนเทนต์นะเราจะติดตามว่าทางอาจารย์ซึ่งอาจารย์นี่แหละดูแลนิสิตโดยตรงเนี่ยจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ผลการคิดเห็นการสอบสวนหรือการอะไรก็แล้วแต่ไปทำกระบวนการของทางสภาคณาจารย์เนี่ยได้ผลเยี่ยงไรนะฮะว่าถ้าทำถูกแล้วก็บอกสาธารณชนมาทางมหาวิทยาลัยไม่เห็นด้วยกับการกระทำครั้งนี้ก็บอกต่อสาธารณชนมานะครับอีกอย่างนึงอาจารย์ยังจำเพลงนี้ได้ไหมน่าจะจำได้นะขอตราพระเกี้ยวยังยืนยงนิสิตประสงค์เป็นธงชัยนะครับอย่าเนรคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของอิสระทีมนะคะก็อยากจะฝากย้ำท่านรองอธิการบดีใช่ไหมคะก็ให้เร่งรีบดำเนินการในเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนนะคะเราจะยังคงติดตามสถานการณ์ว่าทางจุฬานะคะมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ดำเนินการถึงไหนแล้วซึ่งอันนี้มันเป็นการเหยียบย่ำติดใจนะคะของคนที่รักและเทิดทูนสถาบันนะคะตัวดิฉันเองเนี่ยก็มีอาชีพเป็นครูบาอาจารย์เหมือนกันนะคะก็คือจะเพิกเฉยไม่ได้กับการที่นิสิตจุฬานะคะกระทำการที่มิบังควรแบบนี้นะคะขอฝากท่านอาจารย์ด้วยนะคะครับค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าให้เขาว่าอาจารย์3ขีดเลยครับนะครับอย่าเนรคุณโอเคสวัสดีครับ